ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ก็วันนี้ก็ข่าวไร่นะมาเตรียมดินเตรียมพร้อมเนาะเตรียมพร้อมกับการปลูกพริกสั่งไว้นานแล้วนะสั่งไว้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายังไม่ได้นะก็โทรไปหาทางร้านเขาก็ได้วันนี้ช่วงบ่ายจะไปเอาเลยมาหยดน้ำนะนี่นะมาหยดน้ำเตรียมดินไว้ก่อนพอจะปลูกเช้าจะได้ปลูกได้เลยตามหลักกำหนดปลูกก็ประมาณวันที่9ที่ผ่านมานะเลยลูกพริกเขายังไม่ได้เขาผัดปลูกแถบนะคราวที่แล้วปีที่แล้วเนาะปลูกแถบนู้นปีนี้ขยับมาปลูกแถบนี้เปลี่ยนที่นะทีนี้ก็สั่งมาชุดแรกก็ 4,000 ต้นนะทีนี้ก็หยดไปเลยก็หยดทีละครึ่งก่อนนะก็ไม่ได้นับสายเนาะว่ากี่เส้นแล้วก็อีกครึ่งก็จะหยดแต่ไม่รู้ว่าที่วางสายน้ำหยดไว้จะพอกับต้นพริกหรือเปล่าถ้าเกิดยังไงก็จะวางต่อนี่ก็มากับสัตว์ที155ตุ้นได้สตาร์ทเนาะเครื่องก็เดินนิ่มๆไปนะเราหยดน้ำระบบน้ำหยดเนาะเราไม่ต้องเร่งให้ชูชาร์จอันนี้ก็เป็นระบบแอร์แวร์นะเป็นระบบปุ๋ยให้ปุ๋ยทางสายน้ำถ้ารู้สึกเราจะรั่วนะบอกว่าเป็นยินดีเทอร์บายนะวันนี้ก็ยังไม่ได้อัดกระบี่เลยเนาะพริกที่ปลูกก็เป็น2สายพันธุ์นะก็น่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ทั้งคู่นี่นะกะนาหนึ่งก็จะหยดประมาณสักน่าจะไม่เกินชั่วโมงนะทุกคนนะก็หยดพักเดียวเขากะนาตีตะนาละชั่วโมงแต่ก็จะพอก่อนแล้วช่วงบ่ายวิ่งไปเอาพริกแต่เวลาปลูกพริกเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะปีนี้ทุกปีจะปลูก60นะปีนี้จะปลูก40ปีนี้เอาสายน้ำหยด20เซนมานะทุกคนนะเนี่ยระยะห่าง20เซนแล้วก็จะปลูกลองปลูกที่น้ำหยดนะจุดเว้นแล้วก็ปลูกจุดนึงปีแล้วนี่เอาสาย30มาก็จะลุงว่าห่างไปหน่อยนะปีแล้วอันนี้40เผื่อเขาตายเผื่อเขาอะไรมั่งเราจะได้ไม่ต้องซ่อมพริกซ่อมมันจะโตไม่ทันกันเนาะครับแล้วก็จะถ่ายให้ดูใหม่ทีก็พรุ่งนี้เนาะตอนที่เอาพริกเริ่มพริกมาลงครับสายพานนะสายพานอันนี้จะเป็นจระเข้ลูกโลกนะแต่เส้นใหม่นี่ใช้อยู่ก็เป็นเรียวเน่เรียวเน่ดีนะก่อนนะราคาย่อมเยาราคาถูกแนะนำสายพานเลยเรียวเน่ดูแล้วทนครับใครต้องการคันเร่งนะนี่คันเร่งมีมาแล้วก็ใครอยากได้ก็สั่งเข้ามานะก็พร้อมจัดส่งก็240เนาะถ้าเก็บเงินปลายทางก็260สนใจก็ทักสั่งเข้ามานะเหลือไม่กี่อันแล้ว
ใครอยากได้ก็รีบสั่งเข้ามาเพราะของก็จะมาเป็นรุ่นๆมาเป็นชุดๆเนาะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ